ยองไงอันยองอันยองมันใช้ได้ทั้งเช้าและแบบเจอกันทักทายกันปกติใช่ไหมเหมือนแบบสวัสดีสวัสดีแล้วถ้ากินข้าวพับพับบุญพับบุญพับโมกุลเลยพับบุญพับโมกุลเลยพับโมกุลเลยสี่พยางเลยพับโมกุลเลยสี่พยางเลยหรอพับบุญกินข้าวกันครับกินข้าวด้วยกันมีเฮียโบกกับเฮียฟอสนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในไลฟ์เราจอยังไม่ได้จอยก็บอกว่าแต่ว่าใครที่แบบยังไม่จุใจกับแบบที่ Korea Fan Meet เนี่ยสามารถไปเติมเต็มได้อีกนะครับที่ญี่ปุ่นเป็น JMM TV Fan Day 12 in Japan ครับผมก็มันของเรามาครั้งนี้ก็คือมีพี่ออฟพี่การมีจิมมี่ซีถ้าไปญี่ปุ่นก็จะมีฟอร์ดโบกแล้วก็เราเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีความสนุกเป็นอีกแบบหนึ่งอ๋อไม่ใช่เลยครับผมนิ่งเพราะว่าผมเพิ่งตื่นครับประธานโทษนะครับพอดีชอบกับการรูดบัตรไม่ใช่พอดีวันนี้เรานัดไฟมากี่โมงอ่ะไฟ5:30ใช่แล้วดีเลย์อีกกว่าเครื่องจะขึ้นก็เที่ยงคืนกว่าลงมานี่เท่าไหร่นะ8:00 ที่แล้วก็6:00แต่อยู่บนเครื่องอ่ะมันหลับตื่นๆอ่ะมันแบบก็แล้วสภาพพี่ออฟแลนซ์มันเยอะจัดเออพี่ออฟปลุกนี่วะเอ้ยซีรัดเข็มขัดก่อนนี่ก็ตื่นแล้วตกใจเพราะคิดว่าอะไรคิดว่าถึงแล้วไม่ใช่ว่ารัดเข็มขัดแล้วก็แบบโอ้แต่เข็มขัดอ่ะมันขวางการนอนมากเลยนี่ก็เลยเอามากอดแม่งไงเป็นมังค่าลองปุ๊กว่าไงก็ได้เวลาชั่วโมงเดียวเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรจากสนามบินมาโรงแรมก็ชั่วโมงหนึ่งพอชั่วโมงหนึ่งปุ๊บก็ลงนี่มาถึงโรงแรมปุ๊บเก็บกระเป๋าให้เวลาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะก็ออกไปอีกแหละใช่แล้วก็เพิ่งกลับมานะครับเวลาจำกัดผมก็เลยจะยมๆหน่อยนะครับแต่ตอนช้อปปิ้งตอนช้อปปิ้งก็คือตอนนี้คือไม่ตอนนี้อากาศที่เกาหลีคือไม่ต่างกับประเทศไทยมากเลยครับก็ร้อนพอสมควรนะครับผมใครจะมาเที่ยวก็ไม่ต้องนะครับเสื้อกันหนาวไม่จำเป็นเลยฮะตอนนี้พกลมแล้วก็ครีมกันแดดไว้เพราะแดดโหดจริงแค่เดินแป๊บเดียวก็คือแบบว้าวตอนเดินไปช็อปอะคือแบบกำลังไปช็อปนึงแล้วก็เดินไปกับพี่ถาสักพักพี่ถาแบบเออยังไม่ถึงสักทีแล้วมันเป็นการตีโค้งแล้วแบบพอพี่ถาเห็นทางแบบชันใช่ไหมพี่ถาโอ้พี่กลับแล้วเดินวกกลับมาสักพักอ๋อเขาแวะเขาช็อปนี้ใกล้ๆนี่ก็เลยเดินไปตามหัวเออพี่ท้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองก็เลยมากันมาเราชวนเฮียฟอสเทบุ๊กไหมจอยเฮียฟอสเทบุ๊กไหนคนฟอสคนบุ๊กสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับคนละที่ไอ้ฟอสขับรถอยู่ปะเนี่ยขอสักโอ้มาเตอร์ก่อนได้ไหมได้เลยพอดีเพิ่งเรียนเสร็จก็เลยกำลังกลับบ้านไปเรียนอะไรมาวะเรียนเต้นหรอเรียนต้องงั้นก็ครับงั้นก็วางโทรศัพท์อย่างนั้นแหละไม่ต้องดูหรอกขับรถเดี๋ยวผมใช้ใจมองแล้วกันตาผมได้นี่ดีแฟนมีเป็นไงบ้างพี่จิมหนุกไหมยังไม่ยังพรุ่งนี้เอาพรุ่งนี้เหรอไม่หมายถึงที่เกาหลีนะพึ่งถึงเออใช่พึ่งถึงเอ้าหรอพึ่งถึงแล้วพี่บุ๊กอยู่ไหนเนี่ยพี่กำลังจะไปฟิตเนสครับน้องชายใช่ฟิลเตอร์ปลอมมากเลยเดี๋ยวพูดถึงฟิตเนสอยากไปฟิตเนสเลยวะเดี๋ยวเราเจอกันที่ญี่ปุ่นได้เลยนี่ก็รอเจออยู่อย่าบอกไปไหนเนี่ยอะไรนะกำลังไปจิตเพิ่งเรียนเสร็จจะไปฟิตเนสแหละอ๋อเอ้าไปที่เดียวกันไหมเนี่ย
ไม่ครับคนละที่คนละที่อยู่บนคนละยอดตอนนี้อยู่แถวลาดตะเคาโอ้เราคุณสองคนไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่นะวันนี้จะฮะวันนี้เหรออ้าวฟอสบอกพรุ่งนี้ผมบอกวันนี้อ้าวฟอสมึงไปพรุ่งนี้เหรอก็เราบิน4ทุ่มไฟเราป่ะวะวันนี้ไม่รู้อ่ะมันเลยเที่ยงคืนก็เลยนะเป็นพรุ่งนี้อ่ะเป็นอย่างตกเครื่องก็พอพี่ชายคือขึ้นเครื่องวันนี้แต่ถึงญี่ปุ่นพรุ่งนี้ถูกไหมใช่ๆๆโอเคโอเคเออแล้วพี่บุ๊ครู้ยังรู้ว่านัด4ทุ่มคณะ4ทุ่มโอเคโอเค4ทุ่มวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยว4ทุ่มพรุ่งนี้วันนี้พี่วันนี้โอเคโอเคใช่ไฟประมาณเที่ยงคืนอ่ะอ๋อจะถามว่าแล้วที่เกาหลีก็คือโชว์เสร็จแล้วก็บินมาญี่ปุ่นเลยเหรอครับใช่เอ้ยไม่วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นแต่เราโชว์วันเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่แค่คนละรอบบอสครับบอสว่าไงพี่วางไปก่อนเดี๋ยวมึงค่อยโทรมาตั้งใจขับรถน้องชายได้เลยเดี๋ยวคุยกันบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บเจอกันสนามบิน4ทุ่มนะเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่ผมไปคนเดียวนะขับพี่ชายกูบอกคนละเวลาฟังด้วยนะเออโอ้ยพี่บุ๊กถ้าไปพรุ่งนี้ก็มีเวลาดิพี่มีเวลาเที่ยววันหนึ่งเต็มๆเลยอะไม่ว่าจะฝากเฮ้ยแต่ว่าทำไงดีอะไรนะได้ของวะอยากได้เดี๋ยวซีโชว์วันไหนนะพี่จิมบอกซีโชว์วันไหนนะยี่สิบเดียวกันแต่ว่าโชว์เวลาหลังบุกปะใช่แสดงว่าพรุ่งนี้เราก็ว่างปะใช่ปะพี่จิมใช่พรุ่งนี้กูไม่ว่างผมไม่ว่างแต่ของพี่บุกก็ว่างพรุ่งนี้กูไม่ว่างพรุ่งนี้กูอ๋อพรุ่งนี้พี่จิมโชว์ที่เกาหลีใช่ไหมแล้วก็ yes sir บินมาที่ไทย yes sir ฮะไม่บินไปญี่ปุ่นเลยไปญี่ปุ่นขอโทษโอเคเข้าใจแล้วแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นเขาก็มีเปิดให้ขายบัตรอยู่นะแต่อยากไปบอกแฟนๆเหลืออยู่นะครับทุกคนสามารถไปซื้อกันได้นะจ๊ะอะไรนะมุกขายของหน่อยครับผมบัตรยังเหลืออยู่นะครับแฟนมีต12นะครับแฟนเดย์12นะครับอินเจแปนนะครับก็ไปหาพวกเราได้นะครับบัตรยังเหลืออยู่นะจ๊ะแต่ผมว่าแบบแฟนมีตที่ญี่ปุ่นก็คือมันก็ดีเหมือนกันนะคือเราไปเมืองนากุย่าก็คือไปดูแฟนมีตเราเสร็จปุ๊บก็คือเที่ยวแถวนั้นได้เลยเพราะว่าบรรยากาศดีด้วยแบบสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะด้วย อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะที่ผมไปนากุย่าไม่เคยไปพี่ก็เหมือนจะครั้งแรกนะไม่แน่ใจจำไม่ได้เลยว่าครั้งแรกหรือเปล่าอ่ะเออแต่นับเหมือนจะครั้งแรกนะที่นาโกย่าน่าไปพี่จะบอกให้ว่าเมื่อคืนฟิตติ้งจนถึงประมาณ4-5ฮะฟิตติ้งอะไรฟิตติ้งอะไรฟิตติ้งชุดนี่แหละไม่หมายถึงบุ๊กแบบว่าเตรียมชุดไปถ่ายเตรียมไปโอเคใช่ประมาณ4-5กว่าจะได้นอนนะพี่จิมเป็นคนจัดกระเป๋านานใช่ไหมไม่คือบุ๊กตั้งใจจะไปถ่ายรูปด้วยแหละก็เลยแบบว่าเหมือนฟิตติ้งชุดอะไรเงี้ยตั้งใจนี่ก็จะไปถ่ายรูปเลยนี่ก็ฟิตนี่ฟิตแต่เห็นแล้วซีใส่กางเกงขาสั้นน่ารักใช่กูจัดกระเป๋า5นาทีเสร็จอีชายผมตั้งใจไปถ่ายรูปเลยไงพี่จิมเดี๋ยวเตรียมกล้องกูได้เดี๋ยวไปถ่ายด้วยกันมีกล้องด้วยเหรอซื้อกล้องมาใหม่เหรอไม่มีเป็นกล้องที่แบบมีแฟนคลับให้มาเป็นกล้องแบบดิจิตอลเล็กๆอะไรเงี้ยไม่เคยใช้เลยเดี๋ยวลองไปถ่ายดูเปิดแฟลชน่าจะสวยอะไรเงี้ยอ๋อทีนี้แบบว่าชอบมูดประเทศญี่ปุ่นไงแบบแสงสวยอะไรเงี้ยเลยคิดว่าต้องไปถ่ายรูปแล้วต้องมีรูปลงแหละที่นี่ก็แสงดีพี่ปุ๊กที่นี่ก็แสงดีแบบมุมไปตรงไหนก็คือแบบโอ้โหได้เลยจริงแต่เกาหลีแสงดีมากนี่ไปเมืองอะไรกันอะโซอยู่โซใช่ปะ
Yes sir ครั้งแรกป่ะของพี่จริงของพี่จริงกับ4ครั้งแรกป่ะที่ที่2 Yes my first time in Korea ครับอันนี้ผมครั้งที่2ผมอยากแนะนําร้านที่บุกพาไปที่ตอนนั้นบุกไปกับพี่ปาล์มพาไปกินอร่อยมากมันเป็นเหมือนร้านแบบมันจะเป็นร้านแบบว่าที่เค้าเหมือนเอาข้าวอ่ะมาผัดให้เราก่อนใช่ป่ะแล้วเราก็จะกินไปสักพักนึงก่อนน่ะแล้วพอมันข้าวมันเหลือนิดนึงอ่ะเหมือนเค้าก็จะแบบเอาข้าวมาทําให้ติดกระทะเค้าแบบว่าโคกจกกุบีจกกุบีส่งรูปให้ดูเดี๋ยวส่งรูปให้ดูยังมีผมอยากกินไส้ย่างเนี่ยไส้ย่างกับไส้กรอกเลือดอันเนี้ยอยากลองกินเออนี่ไม่เคยลองเลยอ่ะเออแล้วเค้าบอกว่ามันมีร้านเจ้าดังที่มันเป็นพริกหยวกแล้วก็เค้าใส่หมูสับแล้วเค้าย่างพริกหยวกเหรอพริกหยวกได้กินได้กินพริกหยวกไม่เป็นน่ะเอาล่ะลองกินอร่อย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 ฟีลมันคล้ายๆมะเขือเทศอ่ะไม่เอาอ่ะบ้าพี่บอกว่ากินมะเขือเทศไม่ใช่หรอไม่กินพี่ไม่กินมะเขือเทศแต่พี่แค่กินน้ำมะเขือเทศเฉยๆแต่เราไม่ตั้งรอมตัวเองมะเขือเทศโอ้โหอ๋อชอบกินน้ำไม่คือพี่อ่ะเหมือนคิดตลกแหละจริงๆคนถามเยอะมากเลยนะจริงๆเหมือนฟิลคิดตลกอะว่าแบบว่าเราไม่ชอบมะเขือเทศใช่ป่ะแต่เราชอบมะน้ำมะเขือเทศอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่รู้จะตั้งชื่อด้อมว่าอะไรดีก็แบบเป็นมะเขือเทศละกันอะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลเลยแค่รู้สึกตอนเอลที่เขาส่งไอ้น้ำมะเขือเทศมาเยอะๆจำได้แล้วไปจิ้งมากินอร่อยอยู่นะทุกวันนี้พี่ยังทุกวันนี้เต็มตู้เย็นอยู่เลยเนี่ย มีประมาณ 3-4 ลังอ่ะพี่จิ้ม เออแต่กินทุกวันเลยนะ กินทุกวันเขาบอกว่าน่าจะใสกินเยอะๆผิวเออน่าใสแต่เขาบอกว่าจริงๆดีกว่ากินอ่ะคือเอามามาร์กหน้านะจริงเหรออืมแต่ไม่เคยเหมือนกันไม่กล้าเอามาล้างหน้าแบบเนี้ยเอาไว้กินดีกว่าเสียดายของจริงแต่มะเขือเทศที่นี่ก็อร่อยนี่มันแบบเป็นลูกเขาต้องแบบแกะมะเขือเทศใช่ป่ะแล้วก็เอามาแช่น้ำแข็งแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วออกมาแล้วก็แบบล้างแล้วก็กินก็คือเวลากัดมันจะดังป๊อกอ๋อไอ้ที่เขาเคลือบน้ำตาลปะใช่ไหมมีเคลือบแบบเราไม่เคลือบน้ำตาลมันทางหูรูปอะเราต้องรีดหรือเปล่าอันนั้นเคยแต่เห็นนะแต่ไม่เคยกินแต่มะเขือเทศเคลือบน้ำตาลก็มีนี่ในลูกกลมๆใช่นี่หรอไม่เคยกินยังไม่เคยที่เป็นสตรอเบอรี่ที่เป็นมะเขือเทศอะไรเงี้ยเคยแต่เห็นว่าแบบเขามีอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยกินฝากถามบุ๊กก่อนว่าที่ญี่ปุ่นจะเจอโชว์อะไรในฟอร์ดบุ๊กอ๋อฟอร์ดบุ๊กมีโชว์เซอร์ไพรส์ไหมครับที่ญี่ปุ่นโชว์เซอร์ไพรส์หรอ yeah. มีแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวไม่บอกละกันว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่ว่าเราได้เตรียมการกันมาประมาณเดือนนึงแล้วกว่าจะได้ใช้เดือนนึงเลยเหรอเอาแล้วเอ้ยยังไงเนี่ยรอบนี้ฟอร์ดเขาก็มีรอบนี้ฟอร์ดเขาก็มีได้นะเฮ้ยแล้วคู่เราอ่ะเราต้องคิดอะไรเพิ่มป่ะนี่ผมมีโชว์ใหม่เหมือนกันเอาแล้วดูเรื่องกันไม่สปอยไม่สปอยไม่สปอยโชว์ใหม่กันเนี่ยบอกมีโชว์ใหม่ดูเรื่องกับเขาอย่างไม่รู้แล้วพี่จิมจะเต้นท่านี้อีกป่ะอะไรนะชอบจิมเต้นท่านี้เทคะแนนอะแน่นอนมีโอกาสถ้ามีโอกาสเฮ้ยแต่ชอบนะพี่จิมเต้นน่ารักเดี๋ยวจะไปเต้นบ้างอ๋อแสดงว่าคุณจะร้องเพลงเทคะแนนใช่ไหมไม่ยังไม่ได้ฝึกเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปฝึกแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้พี่จิมบินกี่โมงอ่ะบินมาญี่ปุ่นกี่โมงยังบินที่สามเอ้าหรอเล่นมุกนี้จบแล้วเดี๋ยวเราคุยเรื่องสเกดูกันก่อนยังไงนะเผื่อจะได้แบบไม่เป็นไรว่าไม่ต้องห่วงกูไม่เผื่อไปหนามบินวันนี้ไม่เผื่อเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันไงแบบเผื่อมีเวลาว่างเนี่ย
ก็คือพรุ่งนี้พี่กินโชว์ใช่ปะไม่มีรอบนี้ไม่มีเลยรอบนี้ไม่มีก็คือพรุ่งนี้โชว์ตอนกี่โมงอ่ะพรุ่งนี้โชว์ผมโชว์เที่ยงบ่ายเที่ยงแล้วก็บินมาญี่ปุ่นเลยใช่ปะไม่บินวันที่23ก็คือเช้า23แล้วก็23โชว์นะใช่วุ้ยเลิศอยู่นะตาแตกอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเที่ยวเผื่อเฮ้ยอยากฝากพี่โบกได้ส่งไลน์มาเลยเดี๋ยวพี่ว่าจะไปเล่นกับไอ้ฟอร์ดนัดกันไปแหละตรงลมคุมร้านฟู้ดอะไรนะลมคุมร้านฟู้ดลมคุมร้านฟู้ดขึ้นเลยนะเดี๋ยวพี่ไปโอเคได้แต่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบที่ช็อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเพราะพี่ไม่เคยไปมั้งนาโกย่าไม่เคยไปจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่พี่ตั้งใจไปถ่ายรูปอย่างเดียวอ่ะเตรียมกล้องชาร์จแบตไปเรียบร้อยสองตัวจุกๆแต่พรุ่งนี้วันที่ไปญี่ปุ่นอยากให้คนมาแบบมาดูกันเพราะว่าเราว่าแบบโอ้โชว์เราขายของเปลี่ยนไหมเราขายของไปขายของมันเปลี่ยนไปได้ อ่ะไม่แน่เฮียฟอร์ดอาจจะมาเต้น Hit Me Up อีกรอบก็เป็นไปได้อีกแล้วเหรอไลน์นั้นนะเขาบอกว่าเขาไม่อยากเต้นไม่อยากเต้นนะแต่เขาเต้นทุกแฟนมีทเลยนะเต้นสะบัดคนเนี้ยยังไงก็ใครยังไม่มีบัตรนะครับสามารถมาดูเราได้นะทั้งเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเลยก็คือมาดูได้เลยใช่นะครับยังซื้อบัตรได้อยู่นะครับหรือว่าไปซื้อหน้างานก็ได้นะเผื่อใครแบบว่าใช่หน้างานก็ยังมีอยู่ใช่หน้างานก็ยังมีอยู่ใครแบบใครแบบปุ๊บปั๊บเฮ้ยอยากจะมาดูมาได้เลยที่หน้างานมีใครแบบรับรองใช่จ้ะมากันเยอะๆนะครับซียูนาโกย่าครับน้องชายซียูโอเคครับได้เลยพี่จิมสู้ๆนะพี่จิมวันนี้พักผ่อนเต็มที่ครับเดี๋ยวไปขอความช่วยเหลืออีกอุ้ยอะไรวะเฮ้ยมาเร็วอุ้ยทำไมใช้มีพูอ่ะอุ้ยมันต้องทำท่านี้แน่เลยอ่ะบายทำท่าบายบายบายเจอซียูครับไม่มีแล้วอ่ะซียูครับบายบายครับโอเคเจอกันบายบายพี่จิมน้องซีบายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับใครที่จะมาเจอพวกเรานะครับ See you ครับ See you ครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย